ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว RC Helicopter ทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มากับ JR Forza 450แล้วก็รีโมทรีดิโอลิงค์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเซตอัพค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการบินนะครับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วผมจะบินฮอปตรงหน้าบ้านเนี่ยตรงในบริเวณบ้านเนี่ยฮอปนิ่งๆเลยนะครับโดยที่เราวางรีโมทแล้วก็นั่งดูมันบินได้เลยนะครับตอนนี้ก็พอก็พร้อมแล้วนะครับกับกล่อง H1 นะครับระบบ GPS นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คืออาร์มนะครับอาร์มให้ไฟเขียวกระพริบนะครับแล้วก็สับอาร์มตัวนี้เข้ามานะครับครับก็จะหมุนนะครับเนี่ยครับรีโมทวางนะครับพอลอยนิ่งๆเลยนะฮะเนี่ยผมเดินรอบพอได้เลยนะครับผมเดินรอบพอได้เลยเนี่ยครับลอยนิ่งๆเลยนะฮะรีโมทอยู่ข้างล่างนะครับนิ่งคลิปนิ่งคลิปเดี๋ยวในส่วนของ Return Home เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยว่ากันอีกทีนะครับพอเวลาบินมันจะมีไฟเขียวกับที่อยู่ข้างหลังที่หมดวางอยู่นะครับที่หมดวางอยู่บินแบบ GPS เลยนะครับไม่ต้องบังคับเลยนะฮะลอยนี่อยู่นี่เลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงจอดเลยนะครับวิธีการลงจอดก็คือเราก็ค่อยยกแพทเทิร์นลงมาเรื่อยๆนะครับแพทเทิร์นลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็สับตรงนี้เข้ามานะครับความเร็วไฟมันก็จะทำการตัดนะครับก็เสร็จสิ้นกับการเซตนะครับพอ JR Forza กับกล่อง H1 นะครับ